ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งในอสูรปกครองศักดิ์สิทธิ์ที่ทำหน้าที่ปกครองที่ทั้ง4บนสวรรค์นะครับสำหรับครั้งนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของหงเพลิงสุสคุเรื่องราวของอสูรปกครองศักดิ์สิทธิ์ตนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับหงเพลิงหรือจูชเวในภาษาจีนสุสคุในภาษาญี่ปุ่นหรือจูจักในภาษาเกาหลีเทพอสูรแห่งทิศใต้ตัวแทนแห่งฤดูร้อนสีประจำตัวคือสีแดงเป็นอสูรธาตุไฟถูกจับคู่กับมังกรฟ้าเซริลในฐานะความสมดุลตามธรรมชาติความสุขในการสมรสเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแสดงถึงความรู้หงเพลิงถูกสื่อผ่านขนสีเพลิงที่ส่องสว่างพร้อมกับเสียงขับขานอันน่าหลงใหลซึ่งจะปรากฏในยามมงคลเท่านั้นซึ่งในพระราชวังของญี่ปุ่นก็มีรั้วที่สร้างสิริมงคลอย่างซูซากุมงหรือรั้วหงแดงอีกด้วยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอสูรปกครองศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศใต้หงเพลิงสุสคุสำหรับท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ